ว่าเราจะมาทำคลิป back to school เย้ปีที่แล้วนะคะทำไปแค่3ทรงปีนี้ค่ะจะมาจัดเต็มให้ถึง5วัน5ทรงให้สาวๆเปลี่ยนกันไปทุกทรงเลยโอ้โหเนื้อหาแน่นขนาดนี้นะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าจะมีทรงอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ทรงแรกกันเลยค่ะไปเลยแอบเด็กเลยอะมาเริ่มกันที่ทรงแรกเลยค่ะกับทรงไซด์เบรดโพนี่เทลนะคะทรงนี้เนี่ยเป็นทรงเปียเบี่ยงข้างแล้วก็เอามาพันรวมกันให้เป็นโพนี่เทลค่ะวิธีทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยสเต็ปแรกนะคะโบก็จะหวีผมให้ผมมันไม่พันกันก่อนค่ะจากนั้นหยิบผมมาทางด้านบนนะคะ1ช่อแบ่งผมเป็น3ส่วนแล้วก็เริ่มต้นถักเปียเลสเบรดค่ะเปียเลสเบรดเนี่ยก็คือการเพิ่มผมไปที่ข้างหนึ่งนะคะโดยที่โบก็จะเพิ่มผมไปจากทางด้านหน้าเพื่อเป็นการเปิดกรอบหน้าของเราค่ะเพิ่มผมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงช่วงบริเวณกกหูจากนั้นก็ถักเป็นเปียสามธรรมดาค่ะพอถึงจุดที่เราต้องการแล้วนะคะก็มัดด้วยหนังยางเลยส่วนผมที่เหลือด้านหลังนะคะโบจะใช้แปรงหวีค่ะให้ผมมันดูเรียบลื่นนะคะแล้วก็มัดเป็นหางม้าค่ะจะสูงจะต่ำยังไงก็ได้แล้วแต่ที่สาวๆชอบเลยนะคะมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเปียของเรามาพันรอบโพนี่เทลเลยค่ะจากนั้นก็ติดกิ๊บดำให้แน่นเลยจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและแน่นอนค่ะนักเรียนอย่างเราจะต้องติดโบลงไปวันนี้โบก็ขอใช้โบใหญ่ๆเป็นสีกรมท่าเลยค่ะและมาถึงทรงที่2กันแล้วนะคะทรงนี้เป็นทรงดับเบิลเบรดโพนี่เทลค่ะเป็นอีกทรงที่น่ารักแล้วก็ตะมูตะมีมากๆเลยบัวชอบมากๆเลยนะคะแถมวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะเริ่มที่โบจะแสกกลางผมของโบก่อนเลยแล้วก็แบ่งผมด้านหน้าออกเป็น2ส่วนแบบนี้ค่ะก็แบ่งคร่าวๆเลยนะคะจากนั้นผมด้านหลังของเราแน่นอนว่าต้องมัดเป็นโพนี่เทลมัดด้วยหนังยางให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็มาถักเปียด้านหน้าเลยก็เป็นเปียเลสเบดเหมือนทรงแรกเลยค่ะก็คือโบก็จะถักเป็นเปียสามแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มผมจากทางด้านหน้าเข้าไปค่ะทำไปจนถึงกกหูเหมือนกันเลยแล้วเราก็ถักเป็นเปียสามธรรมดาไล่ลงมาเลยค่ะมัดหนังยางให้แน่นนะคะถักด้านซ้ายเสร็จแล้วเราก็มาถักด้านขวาต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้เปียสองข้างแล้วนะคะเอาเปียทั้งสองฝั่งนะคะมาพันรอบโพนี่เทลของเราเลยค่ะแล้วก็ติดกิ๊บดำให้แน่นด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะโบก็จะผูกด้วยโบสีดำค่ะน่ารักมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองทำทรงนี้ดูนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงทรงที่3กันแล้วค่ะยังอยู่ที่โพนี่เทลอยู่แต่ทรงนี้นะคะเป็นเบรดดิ้งโพนี่เทลค่ะก็เป็นการถักเปียสามธรรมดาน่ารักน่ารักเลยนะคะทรงนี้เป็นอีกทรงหนึ่งที่ง่ายแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะเริ่มต้นที่โบก็จะมัดเป็นโพนี่เทลก่อนเลยค่ะจากนั้นใช้2นิ้วนะคะแบ่งผมออกเป็น3ส่วนแล้วก็ถักเปียสามธรรมดาเลยมั่นใจว่าทุกคนทำเป็นแน่นอนค่ะพอถึงปลายผมนะคะก็มัดด้วยหนังยางเส้นเล็กๆค่ะผูกโบลงไปเพิ่มความตะมูตะมีให้ทรงผมทรงนี้ของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งเปียเฟเวอริตของโบเลยและทรงที่4แล้วค่ะทรงนี้เป็นทรงไซด์เบรดค่ะเป็นทรงเปียเบี่ยงข้างแบบน่ารักน่ารักค่ะโบก็จะหวีผมให้ผมไม่พันกันก่อนจากนั้นนะคะก็หยิบผมมา1ช่อแบ่งเป็น3ส่วนค่ะแล้วก็มาถักเฟรนช์เบรดกันเลยFrench Braid หรือว่าเปียตะขาบเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเปียที่ถักง่ายแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะโบก็จะค่อยๆเพิ่มผมเข้าไปจากทั้ง2ฝั่งเลยนะคะจริงๆแล้วโบเคยสอนทรง French Braid เอาไว้แล้วนะคะสาวๆสามารถไปหาดูกันได้เลยค่ะพอเพิ่มผมเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็ถักเป็นเปียสามไล่ลงมาได้เลยค่ะมัดด้วยหนังยางสีดำแล้วก็ติดกิ๊บด้วยเท่านี้ค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับทรงผมทรงที่4ของเราค่ะ
แล้วก็มาถึงทรงที่5แล้วนะคะทรงนี้เป็นทรงที่แบลเวอร์มากๆเลยกับทรง Fishtail Braid ค่ะบัวก็จะถักเป็นเปี๊ยะก้างปลา2ข้างแบบนี้เลยนะคะแต่ผมด้านหน้าเนี่ยขอทำเป็นเบี่ยงข้างแบบนี้ค่ะเริ่มที่แบ่งผมออกเป็น2ส่วนเอาผมริมสุดจากทางฝั่งซ้ายย้ายมาฝั่งขวาแล้วก็นำผมจากริมฝั่งขวาย้ายไปที่ฝั่งซ้ายค่ะทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะได้เป็นเปี๊ยะก้างปลาสวยๆแล้วนะคะทีนี้ถ้าใครอยากให้เปียมันดูละเอียดเนี่ยก็ให้หยิบช่อเล็กๆค่ะแต่ถ้าใครชอบใหญ่ๆเนี่ยก็ให้หยิบผมช่อใหญ่ๆค่ะสำหรับบัววันนี้บัวจะหยิบช่อใหญ่นิดนึงนะคะเพราะบัวรู้สึกว่าไปโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องดูแบบเรียบร้อยแล้วก็ดูไม่ยุ่งมากจนเกินไปค่ะพอถักข้างขวาเสร็จแล้วก็มาถักข้างซ้ายต่อเลยค่ะดึงผมนิดนึงนะคะไม่ต้องดึงให้มันใหญ่มากค่ะจากนั้นก็มัดด้วยหนังยางแล้วก็ติดโบเลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับทรงเปียก้างปลาแบ๊วๆค่ะและนี่ก็คือ5วัน5ทรงผมไปโรงเรียน Back to School ค่ะหวังว่าสาวๆจะชอบกันนะคะบอกเลยว่าได้เปลี่ยนทรงกันทุกวันแน่นอนค่ะไม่มีเบื่อเลยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากบัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะการได้ใส่ชุดนักเรียนนี่มันฟินจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปอัพลง IG หน่อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้บัววิ่งไปแล้วค่ะต้องไปถ่ายรูปแล้วบ๊ายบาย